เห็นวันนี้แต่เดี๋ยวจะปีแล้วครับว่ายสาวผมสามชิพกูเลยเกือบสามชิพเลยหัวจ้าคิดว่าเป็นเบอร์ใช่ไหมนั่นแหละเขาอาชีพลึงผู้หลบคนกันเขาว่าเบอร์ทีมากจำเป็นว่าแม่เฉลยเลยผมก็มีอยู่อันสิ่งนี้แต่เขาไม่จะคุ้นจำไม่ได้แต่สักจำเนี้ยแต่เขาคุ้นซาขี้ปุยซามานี่ผมก็เอ็นเวนไม่ยุ่งเหรอเขาเดินเพื่อนไปเลยไรคุ้นเลยก็แล้วแต่ผมว่าอะไรก็ได้มันจากร่างเลยเส้นเข้าไปเป็นยังไงจากร่างมันเส้นเข้าเลยก็เล่งกันนะขนาดเขาก็ถ้าก็จะเอาไปก็แต่ผมไม่ทันเกิดผมเดี๋ยวนี้ก็58ปีแล้วเดี๋ยวนี้คือหน้าครูไผเป็นคนในขุดครับฮะไผเป็นคนในขุดขุดอันนี้บ่แม่นผมว่าหลายปูหั่นปูนี่เลยเอารถไถมาเฮาเพิ่นเอารถไถมาปั๊บมาเผื่อเลยทื้อหินจักว่าหินรูปร่างเผื่อเลยดอกคนเลยมาเบิ่งหลายก็เลยเฮาเขาเยอะเพิ่นเลยเยอะมาเบิ่งหลายคนเลยเจ้าเงินไปไว้วัดไว้วานี่เฮาคนมาเบิ่งก็เลยจังละเอ็ดนั่นเลยโยความศรัทธากับคนกับมากกับหลายแล้วผู้คนก็ฮักกองไม้มาบูชาก็มีครับเก่าก็มาขอเลขขอมวยแล้วตามเรื่องความยะใดของคนนั่นล่ะแล้วเขาถือว่าเป็นสิริมงคลป่ะครับในอยู่ในพื้นดินที่เขาทำกินเนี่ยเป็นอยู่ครับสิริมงคลอยู่ผมก็กล้าไว้อยู่แต่เก่าก็ว่ามาที่ฐานแถวนี้ก็ผมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของแปลงหน้าเพิ่นนี่แหละก็คือนายธงชัยขโยธากับนายจรัสขโยธานี่เพิ่นว่าเอารถไถจ้างรถไถมาไถปรับปรุงมองอย่าปูญ้าอย่าปูต้นไม้อย่าปูผักบังเอิญรถไถไถไปแล้วไปก่อเอาตัวก้อนหินก้อนนึงจักว่าเราเป็นเผอเพิ่นก็เลยแจ้งผมก็เลยโทรประสานเล่นนายเล่นเสือนายอำเภอออกมาเบิ่งนำถึงผมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนี่กับเจ้าของที่แปลงนี้ก็พาไปขุดหากับขุดลงไปนำลงไปครับคล้ายๆกับศิวลึงคือตำนานที่องค์ใหญ่เอาไปเนาะแต่ทุ่งผมเข้าเจอแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาเบิ่งกับว่าเป็นใบเสมานี่ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเป็นโหออมแทนศิวลึงตะโกนนั้นแต่ว่ามันก็ทับถมมาตามกาลเวลาเนาะมันสำรุดมันเสื่อมสภาพไปมันก็ทับถมมีได้เพื่อดูแลเพิ่นก็มาเบิ่งเพิ่นว่าเป็นใบสีมาแปดเล่มแต่ว่าผมก็ได้คุยกับทางนายอำเภอแล้วก็ปรึกษากับทางท่านพระอาจารย์กมลนี่ว่าหล่ะผมจะอัญเชิญขึ้นไปไว้ประดิษฐานอยู่นี่อยู่วัดป่านี่กับห่างจากมองพบนี่ก็ประมาณ100เมตรถือว่าโชคดีของชุมชนบ้านกุตะไกที่ได้ค้นพบเนาะค้นพบแหล่งวัตถุโบราณถือว่าเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ